ชีวิตนอกสนามหาปลากินกับแม่บ้านเกิดชมพู่พรพันธ์ยังอยู่หลังเล็กที่จังหวัดนครพนมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยวางเว้นจากการฝึกซ้อมกลับบ้านที่จังหวัดนครพนมโชว์การตกปลาตามสไตล์สาวบ้านนาขนานแท้ผ่านอินสตาแกรมแม้ว่าปัจจุบันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักของแฟนๆในฐานะมือเซตชั้นดีต่อจากนุสราต้อมคำและกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักคนหนึ่งของทีมลูกยางสาวไทยยุคใหม่ทว่าสาวผู้ที่มีพื้นเพเป็นชาวอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมยังไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดโดยได้เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ทุกครั้งที่มีโอกาสซึ่งในอินสตาแกรมของพรพันธ์ยังได้โพสต์เรื่องราวของตนยามกลับบ้านที่อำเภอป่าปากและใช้ชีวิตแบบบ้านๆเฉกเช่นเดียวกับหญิงสาวชาวบ้านทั่วไปทั้งนี้พรพันธ์ถือเป็นนักกีฬาสู้ชีวิตอีกรายหนึ่งเนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนโดยชมพู่เป็นลูกสาวคนที่2จากพี่น้องทั้งหมด2คนก่อนหน้านี้คุณแม่ต้องทำงานขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารในกรุงเทพเพื่อส่งให้ลูกสาวได้ร่ำเรียนก่อนที่นักตบลูกยางวัย29ปีจะประสบความสำเร็จในอาชีพนักกีฬาในปัจจุบันทำความรู้จักประวัติชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมในชุดลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022หรือวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022โดยเธอเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2536 1993ปัจจุบันเธอเพิ่งอายุครบ29ปีภูมิลำเนาชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเป็นสาวอีสานจากจังหวัดนครพนมสำหรับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดถือเป็นผู้เล่นตำแหน่งตัวเซนเตอร์หรือตำแหน่งมือเซตมากประสบการณ์ที่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนานและเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้แชมป์เอเชียเมื่อปี2013ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย